สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับกระแสหนังก็อดซิลล่าเดี๋ยวจะเข้ามาในอีก4ทิศข้างหน้านะก็พาทำความรู้จักเกี่ยวกับก็อดซิลล่าก่อนนะครับว่าก็อดซิลล่ามันคือตัวอะไรมันก็คือตัวนี้เหมือนกิ้งก่าสีดำนะครับก็อดซิลล่านี่ให้ดูทั้ง3แบบนะตัวนี้เขาเรียกว่าก็อดซิลล่านะครับก็อดซิลล่าชื่อภาษาอังกฤษก็ก็อดซิลล่าแหละภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นคำเขียนของภาษาญี่ปุ่นอีกทีนะครับเป็นภาพยนตร์สัปดาห์ของญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างมากนะก็ออกฉายครั้งแรกปี1954นะครับโอ้โหคือมันก็จะเป็นเหมือนสัตว์นะครับในโลกของมนุษย์ที่โดนกัมมันตรังสีนะครับทำให้ร่างกายมันมีสภาวะเปลี่ยนแปลงและยังมีศัตรูธรรมชาติที่เป็นศัตรูของก็อดซิลล่าอีกนะซึ่งก็มีหลายตัวมากที่ผมวางไว้ให้ดูข้างหลังอันนี้ก็ให้ดูนะครับก็อดซิลล่าแบบต่างๆผมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปีพ.ศ.อะไรแบบนี้นะไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็ให้ดูรูปลักษณ์หน้าตาก็จะดำๆแบบนี้แหละแล้วก็ที่เราจะได้เห็นในมุกบี้ของญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นล่าสุดก็จะลักษณะเป็นอย่างนี้ตัวจะอ้วนๆมีการแผ่รังสีสีทองนะครับก็ผ่านไปกับตัวเอกนะครับวันนี้คลิปจะไวหน่อยนะเอามาแก้เลี่ยนกับรถเหล็กนะครับเพราะรถเหล็กช่วงนี้เยอะนะครับตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะครับใครรู้ชื่อบ้างลองคอมเมนต์ตัวนี้ชื่อแองกิลัสนะครับเป็นไดโนเสาร์พันธุ์แองคิโรซอรัสนะครับที่กลายพันธุ์มาจากระเบิดนิวเคลียร์นะเช่นเดียวกับก็อดซิลล่านะครับเจอกันครั้งแรกเนี่ยในก็อดซิลล่านะครับปี1955แองกิลัสเนี่ยมันก็จะนี่แหละครับมีน้ำหนาเหมือนเม่นนะนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้ชื่อว่าแองกิลัสนั่นเองโอเคตัวต่อไปอ่ะเป็นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นเหมือนผีเสื้อมันก็คือผีเสื้อนั่นแหละตัวนี้เขาเรียกว่ามอตรามอตรามอตรานะครับเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดใหญ่นะครับเปรียบเหมือนเทพเจ้าที่คอยดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจอในก็อดซิลล่าครั้งแรกก็ก็อดซิลล่าเวสมอตรานะครับปี1964ตัวนี้นี่ความสามารถพิเศษเนี่ยคือมันสามารถคุยกับเด็กนะสื่อสารกับเด็กที่จิตใจยังบริสุทธิ์อยู่นะครับตัวนี้นะถ้าเกิดผมยังจำไม่ผิดก็จะประมาณนี้แหละตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวดีในฝั่งดีครั้งหนึ่งนะครับแต่มีการปะทะในภาพยนตร์ก็อดซิลล่าอย่างที่ผมกล่าวให้ฟังเบื้องต้นนะนะต่อไปก็เป็นศัตรูคู่ปรับเลยนะคู่ปรับของก็อดซิลล่าเลยแต่สเกลตัวนี้จะเล็กหน่อยนะครับผมเคยรีวิวไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะก็คือกิงกิดูร่านะครับเป็นสัตว์ประหลาดที่เป็นลักษณะมังกรมี3หัวนะครับสีทองสวยงามเลยนะถูกควบคุมโดยมนุษย์ต่างดาวถ้าเกิดตามซีรีส์ตอนแรกๆไม่ใช่สิตามภาพยนตร์ตอนแรกๆนะครับแต่บางภาคมันก็ไม่ได้ถูกควบคุมนะจะมีนิสัยเป็นของตัวเองนะครับเจอก็อดซิลล่าครั้งแรกนะก็ปี1964นะครับไม่ต้องคิดว่าผมแม่นหรอกผมเปิด Google นี่แหละนะ ก็เป็น3หัวนะครับก็น่าเถียงกันมากนะว่าแต่ละหัวเนี่ยมันคิดเหมือนกันตรงกันได้ยังไงนะครับตัวนี้ชอบมากตรงที่ว่ามันเป็นร่างที่มันเป็นสีทองอารามเลยนะครับตัวนี้สวยมากเลยนะผมเคยรีวิวตัวใหญ่ไปแล้วนะลองไปดูคลิปเก่านะครับนะก็เป็นศัตรูทางธรรมชาติของก็อดซิลล่านะครับก็เหมือนก็อดซิลล่าก็เหมือนแบบมันหวงดินแดนมันนะถ้าเกิดเจอตัวที่มันมีพลังใกล้ๆเท่าเทียมมันเนี่ยก็ต้องรีบมาฆ่าก่อนเลยนะครับประมาณนั้นตัวต่อไปก็คือราดอนหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าโรแดนนะครับโอ้โหแต่ฟิกตัวนี้นี่หน้าตาเหมือนกิกิมหน้าตาเหมือนตัวแบบกลางหนึ่งตัวเลยนะเป็นเทราโนดอนนะครับขนาดยักษ์นะครับที่อาศัยอยู่ใต้ดินนะถ้าเกิดเราได้เห็นในทีเซอร์ก็อดซิลล่าเนี่ยมันจะออกมาจากใต้ดินหรือว่าป่องภูเขาไฟนะครับมันถูกปลุกขึ้นมานะครับแล้วไปทำลายเมืองแต่บางภาคเนี่ยมันก็เป็นตัวดีนะเจอก็อดซิลล่าครั้งแรกนะครับก็ปี1964คือมันก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรคล้ายๆมอตรานะมอตรานั่นแหละนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้โอ้ยมาต่อไปก็ตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่เอามาให้ดูวันนี้นะตัวสุดท้ายเลยตัวก๊อปปี้ของก็อดซิลล่านะหรือว่ามันมีหลายภาคเหมือนกันตัวนี้2ภาคมั้งถ้าจำไม่ผิดนะชื่อว่าเมกะก็อดซิลล่านะครับตัวนี้สังเกตดูร่างกายเนี่ยคือพูดง่ายถูกสร้างเลยแหละช่วงแรกเนี่ยในเรื่องที่โผล่มาในภาพยนตร์นะครับมันถูกสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวไปใช้ยึดครองโลกโดยมีก็อดซิลล่าเป็นต้นแบบนะครับพูดง่ายๆก็คือก๊อปมันนั่นเองมนุษย์ต่างดาวนี่มันน่าจะสร้างเป็นตัวอื่นนะทำไมมาสร้างเป็นตัวคล้ายๆก็อดซิลล่าช่างมันนะครับ
โดยภาคหลังๆเนี่ยถูกกลับเป็นมนุษย์นะครับในการสร้างขึ้นมาผมว่าทันดูตอนที่มนุษย์สร้างนะเป็นเมกาก็อดซิลล่ามีขีปนาวุธนะครับทั่วทั้งตัวยิงได้หลายอย่างพร้อมกันเลยเจอก็อดซิลล่าครั้งแรกนะครับก็ก็อดซิลล่า VS เมกาก็อดซิลล่าปี1974นะครับหรือว่ายุคมิลเลนเนียมเนี่ยใช้ชื่อว่าคิริวไม่ใช่คิริวนะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่ผมมีนะซอฟที่คล้ายๆกาชาปองอ่ะนะเนี่ยที่มีนะครับก็ไม่ต้องถามบอกว่าหาซื้อที่ไหนไม่รู้ว่าได้มานานแล้วนะครับนี่นะก็เป็นก็อดซิลล่านะครับแบบต่างๆนะใครชอบก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่หนังก็อดซิลล่าจะเอามาฉายนะครับศัตรูทางธรรมชาติของก็อดซิลล่าเนี่ยทางธรรมชาติที่มีนิวเคลียร์แหละที่ลบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆนะครับแต่ก็อดซิลล่าก็ยังเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวที่อยู่บนของห่วงโซ่อาหารพูดง่ายๆใครมาลุกรานข้าฟันดินแดนของข้าข้าจะออกมาปกป้องนะครับวันนี้ซีเก้งทอยมาตัดเลี่ยนจากรถเหล็กกันเป็นก็อดซิลล่าเดี๋ยวจะมีเข้ามาฉายแล้วอีก4อาทิตย์ข้างหน้านะครับไปปลายเดือนนะไปปลายเดือนนี้แหละพฤษภานี่แหละนะแล้วก็ไปชมกันนะครับว่าเราจะได้เจอตัวไหนบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีมอทรามีกิงกิโดราที่เป็นบอสใหญ่แล้วก็ลาดอนหรือว่าโลแดนแน่นอน3ตัวนี้การันตีไม่รู้จะมีตัวอื่นเข้ามาแจมหรือเปล่าเพราะว่าในศัตรูของมันก็ยังมีคิงคองที่เราเห็นแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วที่สร้างมานะครับก็มีเอ็นเครดิตว่าจะได้มาปะทะกันกับก็อดซิลล่าไม่รู้ว่าเอ็นเครดิตของเรื่องKing of Monster ก็อดซิลล่าตัวเนี้ยจะมีคิงคองโผล่มาแจมด้วยหรือเปล่าก็ไปชมกันที่โรงภาพยนตร์วันนี้ซิเก้งทอยลาไปก่อนสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ